ถึงคิวซุปตาแสงสว่างกองถ่ายเจมส์จิรายุมาร่วมปล่อยฝีมือในซุปตา250บ้างค่ะงานนี้เล่นเอานางเอกแอนทองประสมเสียอาการไม่น้อยขนาดเคยคู่เป็นพระนางด้วยกันมาแล้วก็ยังคึกเป็นพิเศษจนพระเอกตัวจริงพี่เคนธีรเดชถึงกับแซวไม่หยุดหนุ่มเจมส์ก็ปลื้มสุดๆเพราะเป็น FC คู่ขวัญคู่นี้มานานได้มาเห็นการทำงานกับตาแบบนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะผมก็จะมาในลุคของเจมส์จิรายุที่ออกจะเป็นเด็กแสบนิดนึงนะครับพี่เคนก็บอกว่าแซวเลยแซวได้เลยแซวได้เลยก็เลยแซวพี่แอนไปเลยครับมาในโหมดทำงานที่ไม่ค่อยเหมือนนะกับการทำงานสักเท่าไหร่นักนะก็เหมือนมาเล่นกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็ดีครับดีใจ